ติก็ปัญญาเกี่ยวข้องกันเหมือนกับปุ๋ยกับพืชหรือต้นไม้สติเหมือนกับปุ๋ยดินที่มีปุ๋ยปัญญาเหมือนกับพืชที่ปลูกขึ้นจากดินที่มีปุ๋ยนั่นมีแต่ที่จะงอกงามเจริญเติบโตผลิตผลให้เป็นประโยชน์ต้นไม้พืชที่มีในดินปลูกในดินแต่ขาดปุ๋ยไม่มีโอกาสที่จะงอกงามขึ้นได้ปัญญาในเมื่อขาดสติจะเป็นปัญญาขึ้นไม่ได้เป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาที่มีสติสมบูรณ์สติเหมือนกับหลอดไฟก็ไม่ผิดปัญญาเหมือนแสงสว่างไฟจะมีอยู่แต่หากว่าไม่มีหลอดแสงสว่างก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงว่าสติกับปัญญามีการเกี่ยวข้องกันมีการสืบต่อถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไม่มีสติจนกระทั่งเสียสติคนนั่นก็เป็นคนที่หมดสภาพไปคนมีสติเพียงเล็กน้อยปัญญาก็มีเพียงเล็กน้อยเหมือนกับต้นไม้ที่มีปุ๋ยเพียงเล็กน้อยปัญญาที่มีสติเป็นกำลังที่จะค้ำจุนปัญญานั้นหาประมาณไม่ได้คำว่าหาประมาณไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดจึงว่าสติเป็นธรรมที่มีความจำเป็นที่จะต้องทรงไว้หรือทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจแก่บุคคลทุกระดับพระพุทธเจ้าท่านทรงสนับสนุนองค์สติธรรมไว้มากเหมือนกับพื้นแผ่นดินพืชทั้งหมดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแผ่นดินธรรมะทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจได้ต้องอาศัยจิตใจที่มีสติถ้าหากว่าจิตใจว่างจากสติไม่มีสติเสียเลยธรรมะไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดในแผ่นดินมีแต่แห้งแล้งความชุ่มชื้นไม่มีปุ๋ยก็ไม่มีใครจะมีความสามารถสักขนาดไหนก็ช่างก็ไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้เกิดเป็นลำต้นขึ้นได้จึงว่าสติเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดให้มีประจำไว้ในจิตในใจขาดสติเพียงเล็กน้อยบางทีโทษก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่ขาดสติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ต้องการให้โทษ
ม้แต่เล็กน้อยเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจของเราให้มีสติแน่นหนามั่นคงและติดต่อกันความคิดความอ่านการเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกไปล้นแล้วแต่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องจึงมีสติจึงมีความจำเป็นแก่คนทุกคนวันนี้ก็มีคนมาถามไม่ใช่คนมาถามมีคนมาขอให้หลักขอให้หลักของการปฏิบัติธรรมเราก็ให้หลักของการปฏิบัติธรรมเข้าไปให้ทำเหมือนกับฝนทั่งให้เป็นเข็มทั่งสภาพของทั่งเป็นอย่างไรก็เหล็กก้อนโตๆเอามาฝนให้เป็นเข็มจะต้องมีความอุตสาหะความเพียรขนาดไหนเพียงไรก็ให้คิดเอาเองการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะต้องทุ่มเทลงไปมีความเพียรในเราเท่าไหร่ต้องทุ่มลงไปให้หมดทุ่มจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวทุ่มในการประกอบความภาคความเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุถึงนั้นจึงมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ให้คิดถึงการฝนทั้งที่เป็นเข็มแม้แต่เหล็กเส้นน้อยๆบางทีเราก็ท้อใจกันก่อนแล้วนี่ทั้งมันใหญ่กว่าเส้นเหล็กเส้นน้อยเหล็กเส้นใหญ่ขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสทรงเปรียบเอาไว้เหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มคำว่าทั้งก็หมายถึงสิ่งที่มันหนาคำว่าหนาคืออะไรก็คือกิเลสมันหนามากมันหยาบมากมันทั้งหนาทั้งหยาบนี่การฝนทั้งให้เป็นเข็มก็หมายถึงฝนกิเลสที่มันเป็นของหนาเคลือบอยู่ในจิตในเคลือบจิตเคลือบใจของเราให้หนาให้มืดมนนี่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นอัตเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลได้ก็เนื่องจากว่าความหนาของกิเลสเปรียบเหมือนทั้งให้พากันฝนทั้งที่หนาแน่นอยู่ในจิตในใจนี้ให้หมดให้สิ้นในเมื่อทั้งคือความหนาของกิเลสที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตในใจของเรานี้มันหมดสิ้นไปด้วยกำลังของความภาคความเพียรจิตของเรานี่จะปรากฏว่าแหลมไม่มีอะไรที่จะเปรียบเข็มมันแหลมมันก็ยังมองเห็นความแหลมของเข็มจิตของเราที่แหลมนี่แหลมจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแหลมจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนจึงว่าการฝนทั้งให้เป็นเข็มทำอย่างไรมีความเพียรสักขนาดไหนก็ให้คิดเอาว่าการฝนทั้งไหนเป็นเข็มต้องทำขนาดไหนการที่จะฝนการที่จะชำระความหนาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็ไม่ผิดกับการฝนทั้งให้เป็นเข็มนั่นในเมื่อความเพียรความพยายามของเรามีพอจนกระทั่งสามารถ
ทั้งเป็นเข็มได้เกรดเครื่องสิ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจก็สามารถที่จะหลุดออกไปจิตของเราเป็นเข็มขึ้นมาแหลมยิ่งกว่าเข็มขึ้นมานี่คำว่าแหลมยิ่งกว่าเข็มนั้นไม่มีอะไรที่จะจิตของเราจะทะลุปลุกลงไปไม่ได้เข็มมันแหลมจะขนาดไหนมันก็แหลมอยู่เฉพาะที่ช่างเขาเอาไปทำงานจิตของเราถ้าหากว่าสิ่งที่มันพอกให้หนานี่นี่มันหลุดไปแล้วนี่จะแหลมยังหาประมาณไม่ได้แหลมจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดบังแหลมจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จิตของเราจะทะลุปลุกลงไปได้คำว่าโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หรือว่ามรรคผลพระนิพพานวิมุตติธรรมจิตของเราก็สามารถที่จะทะลุไปถึงนี่นี่จึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ต้องคิดถึงการฝนทั่งให้เป็นเข็มนี่ถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนี้แล้วนี่การปฏิบัติของเรานี่ยากที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพราะมันบรรลุเป้าหมายได้พระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายท่านทรงอุปมาท่านเปรียบเอาไว้การที่กิเลสมันจะหลุดออกจากจิตจากใจได้ต้องมีความภาคความเพียรเหมือนกาฝนเทฝนทั้งให้เป็นเข็มนั่นถ้าหากว่าทำความภาคความเพียรอย่างเราท่านทำกันนี้มันมีแต่ทั้งนั้นจะเป็นสนิมหนาแน่นยิ่งขึ้นพอฝนสักหน่อยทิ้งไว้มันสนิมมันก็เพิ่มขึ้นพอฝนเข้าไปสักหน่อยทิ้งไว้สนิมมันก็เพิ่มขึ้นนะความภาคความเพียรของบรรดาเราท่านมันน่าจะจัดอยู่ในระดับนี้มันรู้สึกว่ามันมีแต่ที่จะหนามีแต่ที่จะมืดมีแต่ที่จะท้อใจมีแต่ที่จะท้อถอยนี่มีแต่ที่จะหมดกำลังใจก็ในเมื่อปฏิบัติมันมีแต่ที่จะหนามีแต่ที่จะหนาขึ้นแล้วมันจะขยันมีกำลังใจได้อย่างไรนี่แล้วทีนี้ก็มาคิดถึงการปฏิบัติธรรมของเรานี้การปฏิบัติของเรานี้ไม่ต้องให้คนอื่นคิดเราเนี่ยคิดถึงในถึงการปฏิบัติธรรมของเรานี่นะมาควรในการที่ทั้งนั้นจะเป็นเข็มขึ้นมาหรือทั้งนั้นมีแต่ที่จะหนาแน่นให้เราเป็นผู้ที่ ให้เราเป็นผู้ที่ถามเราเองและเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ตอบเราเองตอบว่าเราจัดอยู่ในระดับไหนจัดอยู่ในประเภทใดถ้าหากว่าจัดอยู่ในประเภทที่มีโอกาสที่ทั้งนั้นจะกลายเป็นเข็มขึ้นมาได้อย่างมั่นใจก็ให้พากันรักษาประคับประคองความเพียรแค่นั้นๆไว้ไม่ให้ถอยหลังมีแต่ที่จะให้ก้าวหน้ามีแต่ที่จะให้ก้าวหน้าไปและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อในเมื่อมันได้กลิ่นเนื้อหรือมันเห็นตัวเนื้อมันจะลงนอนไม่ได้ถึงว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมันก็ต้องวิ่งจนแล่นไปจนกระทั่งสุดฝีเท้าในการที่จะได้มาซึ่งเนื้อนั้นมีเพราะการปฏิบัติธรรมมีแต่สิ่งความรู้ความเห็นเป็นเครื่องท้าทายเป็นสิ่งที่ท้าทายให้มีความขยันให้มีความหมั่นความภาคความเพียรไม่ให้ท้อถอยไม่ให้พักการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่ท้าทายเข้าท้าทายอยู่ตลอดเวลา
ถ้าหากว่าเราย่อหย่อนเหมือนกับเอาทั่งมาลูบๆคำๆแล้วก็วางเอาทั่งมาลูบๆคำๆแล้วก็วางเสียนั่นในลักษณะนั้นสิ่งที่จะท้าทายไม่มีมีแต่ที่นี่จะหมดกำลังใจมีแต่ที่จะหมดกำลังใจและในที่สุดก็หมดกำลังใจจริงๆไม่คิดที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่มีหมดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานหมดกำลังใจทำไมจึงหมดกำลังใจเล่าก็เพราะทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้ง2ปีทำมาตั้ง5ปีทำมาตั้ง10ปียังไม่เห็นอะไรแล้วจะให้มีกำลังใจยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้จึงว่าหลักของการปฏิบัติธรรมน่าจะเอาคำที่นักปราชญ์ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มนี้เอามาเป็นธรรมเป็นอุบายเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เสมอการกระทำของเรานี้ทั้งเป็นสามารถที่จะเป็นเข็มได้ไหมข้อปฏิบัติของเรานี้เดียวนี้ทั้งสามารถที่จะเป็นเข็มได้ไหมต้องถามเราอยู่เสมอนี่ในเมื่อเราถามเราและนี่เข็มเราถามเราและเข็มเราอยู่เสมอนี่ความเพียรของเรามีแต่ก้าวหน้ามีแต่ก้าวหน้าคำว่าย่อหย่อนคำว่าถอยหลังไม่มีในที่สุดทั้งความหนาคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันก็สลายออกไปเข็มมันแหลใจแหลมยิ่งกว่าเข็มมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นพระนิพพานขึ้นมานี่แล้วเราจะไปถามใครเมื่อวานก็มีคนมาถามวันนี้ก็มีคนมาถามพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะมาถามอีกไอ้เราก็เลยตอบเขาตามภาษาของเรานี่เราก็ยอมรับว่าเราอยู่บ้านนอกบ้านนาวิชาความรู้เนี่ยอะไรมันก็เหมือนกับคนบ้านนอกบ้านนาให้เขาหน้าจะไปถามทำไมไอ้นักปราชญ์ที่เรียกว่าท่านในคงแก่การศึกษานั่นควรที่จะสนใจไปถามท่านบุคคลนั้นๆคำว่าความแหลมของใจแหลมของใจนี่แหลมไม่มีอะไรจะเปรียบจริงๆอะไรที่จะมาปิดมาบังนี่อะไรที่จะมาสกัดสกั้นความแหลมของใจไม่มีกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองที่ไหนก็ช่างนี่จิตของเราสามารถที่จะทะลุออกไปได้ทะลุผ่านไปได้โดยไม่โดยหลักธรรมดาไม่ต้องไปมีความพยายามใดๆทั้งนี้ทั้งสิ้น เพราะมันแหลมจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนแล้วทีนี้คำว่าใส่ปัญญาของเราด้วยจิตของเราเดี๋ยวนี้มันแหลมแค่ไหนมันแหลมเหมือนทั่งหรือมันแหลมเหมือนเข็มอันนี้เราก็ต้องถามเราเองเราอย่าให้คนอื่นมาถามถ้าคนอื่นมาถามเราตอบไม่ได้ถ้าหากว่าตอบว่าแหลมมันเข็มบางทีเขาก็จะว่าเราอวดถ้าหากว่าตอบเหมือนนะหนาเหมือนกระทั่งบางทีเราก็ไม่กล้าจะตอบเพราะว่าเราอายเขาเราถามเราเองดีที่สุดแล้วเราตอบเราเองที่สุดนี่แล้วเรานี่จะแก้ไขเราเองไอ้การที่หนาเหมือนแหลมมันทั้งอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นเรื่องที่ใช่ไม่ได้แต่บรรดาเรานี่ในวงการนักปฏิบัติของเราก็อย่าให้มันมีคำว่าหนามันทั้งบางทีมันหนายิ่งกว่าทั้งมันก็อาจจะตกข้างอยู่ได้อาจจะตกข้างอยู่ก็มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาสอนลงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ตาเราเกี่ยวข้องรูปหูเราก็เกี่ยวข้องเสียงจมูกเราเกี่ยวข้องกลิ่นลิ้นของเราเกี่ยวข้องรสกายของเราสัมผัสถูกต้องใจของเราสัมผัสอารมณ์สอนให้รู้สอนให้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นประจำนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราสัมผัส
เกี่ยวข้องเป็นประจำประจำนี้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของเขาแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องในข้าเราเป็นประจำประจำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสภาพล้วนแล้วแต่เป็นสภาวธรรมล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะเป็นธรรมคลายความยึดถือคำว่าเป็นธรรมคลายความยึดถือก็เนื่องจากว่าสิ่งนั้นๆเขาไม่มีอะไรที่จะให้เราไปยึดถือนั่นเองนี่คำว่าสัจธรรมเขาเป็นจริงอย่างไรจริงเกิดมาสลายจริงเกิดมาดับจริงเกิดมาตายจริงเกิดมาแล้วสลายตัวไปอันนั้นมีอะไรทำที่จะให้ใจของเราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือในเมื่อเห็นโลกธาตุทั้งหมดมีแต่ของเกิดมาสลายอุปทานมันจะไปยึดตรงไหนยึดของที่ไม่มีตัวมีตนมันจะไปยึดได้หรือนี่มันต้องไปยึดสิ่งที่มีตัวมีตนมีตัวมีตนก็คือสิ่งที่ตาเราสัมผัสหูของเราสัมผัสจมูกเราสัมผัสลิ้นของเราสัมผัสกายของเราสัมผัสใจของเราสัมผัสเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยบางทีคนนั้นตายไปแล้วมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนนะทำไมยังเป็นตัวเป็นตนเล่าก็เพราะเราไม่รู้จักความจริงของเราของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั่นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและสอนให้ศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่นี้เราก็เกี่ยวข้องของเราอยู่เป็นประจำแล้วก็ยังเกี่ยวข้องสิ่งที่มีอยู่ภายนอกอีกนี่สรุปแล้วสอนให้รู้ในสิ่งที่มีในโลกรู้ใช่รู้ในสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าหากว่ารู้จริงในสิ่งที่เกิดมาในโลกแล้วนี่ใจของเราจะคลายคลายจากสิ่งที่ใจของเราไปติดไปพอใจไปไม่พอใจไปยึดไปถืออุปาทานมันจะคลายมันจะสลายไปเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรที่จะให้ไปยึดไปถือคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขาราอนัตตามันเป็นอนัตตาทั้งนั้นทั่วโลกธาตุแล้วจะไปยึดอะไรที่มันไปยึดมองตรงไหนมันก็เจอแต่ตัวโมตรงไหนมันก็เจอแต่ต่อจะมองไปตรงไหนมันก็เจอแต่คนเจอมองไปตรงไหนมันก็เจอแต่ผู้นั่นผู้นี้นี่มันก็ต้องยึดถือละเพราะมันมีตัวมีตนมันก็ต้องยึดนะทำไมมันจึงยึดเล่าก็ไม่สนใจที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ศึกษาสุสิกิโตศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีก็คือสิ่งที่เรามีอยู่และสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราเป็นประจำนั่นศึกษาให้ดีก็คือให้มันแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจึงเรียกว่าศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีเอาตำรามาอ่านเอาศึกษาดีเอานำคำพีมาอ่านอันนั่นมันอ่านตำราธรรมตำราธรรมเหมือนกับตำยาตำรายาใครเอาตำรายามากินโรคไม่มีโอกาสที่จะหายมีแต่ตายก็ตายเท่านั้นโรคพอที่จะหายก็ไม่สามารถที่จะหายได้ธรรมะก็เหมือนกันใครเอาตำราของธรรมมาแก้กิเลสไม่มีโอกาสที่จะเหือดจะไม่มีโอกาสที่จะเหือดจะแห้งมีโอมีแต่ที่จะกลายเป็นทั่งที่สนิมมันเพิ่มขึ้นสรุปแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนให้รู้ให้เห็นสอนให้รู้ให้เห็นสอนที่ให้พิจารณาให้แยบคายเจ็บแจ้งนั้นมีในเราความเกิดมีอยู่ในเราความแก่มีอยู่ในเราเราความตายมีอยู่ในเรามีอยู่ในเรานี่เห็นชัดในเราโลกธาตุทั้งหมดก็คือของเกิดของแก่ของตายนั่นเองแล้วมันจะไปหลงอะไรสอนให้ศึกษาสอนให้รู้ให้เห็นสิ่งที่มีในเรานี่เองถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีนี่ในเราสิ่งที่ไม่มีในเราเกิดตรงไหนมีอยู่ตรงไหนเราก็หลงตรงนั้นในเมื่อหลงแล้วรูปก็เป็นไฟรูปังอนิจจังรูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องร้อนไปหมดอารมณ์นั้นๆก็ร้อนมาเผาจิตเผาใจของเราให้กระสับกระส่ายเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมายินดีหน้าอย่างทำไมมันจึงร้อนเราก็ร้อนเพราะเราไม่ชัดตามความเป็นจริงเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่สัมผัสถูกต้องนั่นๆหรือของที่มีในโลกถ้าหากว่าพิจารณาแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกล้วนแล้วแต่ที่เป็นธรรมทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดมาตาในโลกล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วนี่สิ่งที่มีในโลกทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะ
เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมที่จะสลายตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่ฝังลึกอยู่ในจิตในใจนี้ให้สลายตัวไปคำว่าทั้งมันหนามันหนามันสลายออกจากจิตจากใจแล้วใจของเรานั้นละจากเป็นใจที่แหลมยิ่งกว่าเข็มสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราทั้งหลายต้องการกันได้สอนลงที่เรา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 นี่รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนี่รูปอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาอยู่ที่ไหนสังขารอยู่ที่ไหนวิญญาณอยู่ที่ไหนโรคก็นี่ของที่เกิดมาแก่มาตายอันนี้เป็นโรคนี่เวทนาก็หมายถึงหัวใจของเราไปดูไปสัมผัสอะไรเกิดความชอบใจอันนั่นก็เป็นเวทนาเกิดความไม่ชอบใจอันนั่นก็เป็นเวทนาใจของเราไปสัมผัสอะไรนี่ใจชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ได้ก็ชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่พอเป็นกลางๆอันนั่นท่านก็เวทนาใจของเรานั้นไปเสวยขึ้นไปสัมผัสสิ่งไปเสวยสิ่งที่สัมผัสนั่นท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาก็ความที่จำเห็นอะไรก็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 จำอันนี้ก็สัญญาจำในกอจำในขอจำในงอจำในงูในปลาอะไรก็อันนั้นก็เป็นความจำสังขารคือไล่คิดอันนั้น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 ก็เป็นสังขารวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณคืออะไรวิญญาณกระตายเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นอันนั้นก็เรียกวิญญาณหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกรู้ว่าอันนั้นเป็นเสียงเสียงในกอเสียงในขออันนั้นก็เป็นวิญญาณนี่วิญญาณมันเอเซอันนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเป็นของเกิดดับทั้งนั้นนี่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะเกิดดับอยู่ทุกขณะเวลาเราหลับเรานอนหลับสิ่งเหล่านี้มันมีไหมท่านจึงว่าสังขารได้เป็นของเกิดดับเวชขันเป็นของเกิดดับจิตของเรานี่ไม่เกิดไม่ดับจิตของเรามีอยู่ไม่เกิดไม่ดับนี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีที่ไหนมันก็มีอยู่ในเรานี่การศึกษาธรรมก็ศึกษาในเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรูปอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาอยู่ที่ไหนสังขารวิญญาณอยู่ที่ไหนอยู่ในเรา